เดี๋ยวพามาดูถ้าเผื่อท่านไหนสนใจนะครับจะเอาไปใช้งานต่อทำเป็นเสาบ้านใช่ไหมเสาบงเสาบ้านได้สบายเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่แข็งสุดๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับเป็นบ้านเก่าของช่างเลือดนะครับผมเขาลื้อแล้วก็เพื่อที่จะทำขึ้น4เมตรเป็นบ้านใหม่มันต่อขึ้นไปนี่นะใช่ไหมอันนี้มัน4เมตรเนี่ยครับ4เมตรไม้อะไรลุงไม้แต้พี่ไม้แต้นะครับผม4เมตรหน้าประมาณเท่าไหร่ครับหน้าโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกเป็นเสาที่กำมันอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็มันก็แหมไม่รู้เขาจะเรียกยังไงเนาะเรียกไม่เป็นนะหน้าเท่าไหร่ยังไงให้ดูประมาณนี้นะครับผมความยาว4เมตรนะครับไอ้เขาเรียกต้องวัดรอบต้นแล้วก็มากำอย่างเงี้ยมันได้3กำหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอามีทั้งหมดกี่ตัว1นี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย2 3 4 5 6แล้วก็มีสั้นๆนู่นนี่ไหนสั้นสั้นๆๆจะมันใหญ่หน่อยถึงสนุนอ๋อมีสั้นๆด้วยเผื่อท่านไหนสนใจนะอันนี้ตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะถ้าเอาไปขัดใหม่เนี่ยรับรองว่าโจ้แน่นอนยังไม่ได้ขัดนะถ้าขัดก็แจ๋วเลยใช่แล้วก็ไม้แต้นะครับเป็นไม้ที่แข็งมากเอาไปทำเสาบงเสาบ้านเสาฟาร์มวงฟาร์มควายหรืออะไรก็เขาจะไปทำไอ้หัวพวกอะไรดีแยกออกไปใช่ไหมอ๋อมีทั้งหมด6ต้นแล้วก็มีตัวสั้นอยู่ที่นู่นอีกเนาะถ้าเผื่อท่านไหนจะมาเหมานะครับผมเหมาได้เลยราคาถือว่าเบาสุดๆเลยนะครับผมตัวแล้วเท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็600เนี่ยโอ้โหราคา600นะครับผมดิบๆแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยตามธรรมชาติเลยคือแกทำไว้หมดแล้วนะครับผมแค่เอาไปขัดเนาะขัดชอบความสูงยาวยังไงก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนใหม่ครับท่อนละ600ความยาวอยู่ที่4เมตร4เมตรโอเคครับผมท่านไหนสนใจนะมี6ท่อนนะในพาไปดูท่อนที่ว่าเอาแล้วมันเป็นสั้นนะจะครึ่งนึงหรอไม่ได้ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่ต้องดูแล้วแต่มันใหญ่กว่านี้ถ้างั้นเอาแค่นี้พออ่าที่ตั้งครับที่ตั้งช่างเลิศอะช่างเลิศที่ตั้งช่างเลิศหลังโรงงมเนี่ยหลังโรงงมแดวรีพัทเอางี้แล้วกันท่านไหนสนใจเดี๋ยวแอดไลน์มาหาหนุ่มเกษตรเดี๋ยวปักหมุดให้แล้วมาถึงหน้าบ้านเลยนะโอเคครับผมครับผมนั่นแหละครับเอาถ้างั้นเบอร์โทรด้วยก็ได้เบอร์โทรลุง092 043 0809โอเคครับช่างเลิศโต๊ะไม้ได้เลยมาเลยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสก็มาดูชมลูกนั่งโต๊ะไม้ประดู่ไม้สักทองไม้จามจุรีโอเคครับผมมีหลายตัวประมาณนี้ครับสวัสดีครับ